ก็เนียนอยู่นะคะนี่ก็เนียนอยู่เพียงแต่ว่าเขาจะแน่นไปหน่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าอบด้วยเครื่องทำขนมปังค่ะนะคะชีสเค้กของเปิ้ลนะคะทำจากเครื่องทำขนมปังค่ะนะคะผสมแล้วอบเลยในเครื่องทำขนมปังนะคะทำไม่ยากค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะขั้นแรกนะคะเราจะใส่ส่วนผสมทุกอย่างเลยนะคะลงไปในเครื่องนะคะใบพัดไม่ต้องถอดนะคะใส่ทั้งแบบนี้เลยนะคะไข่ไก่ค่ะ4ฟองแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะแล้ววันนี้เปิ้ลใช้น้ำตาลทรายมะนาวนะคะน้ำตาลทรายมะนาวถ้าใครมีกลิ่นมะนาวก็ใช้กลิ่นมะนาวหรือผิวมะนาวขูดก็ได้นะคะหรือวานิลาก็ได้นะคะพอดีเปิ้ลมีตัวนี้ก็เลยใช้ตัวนี้เท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรพิเศษนะคะจากนั้นค่ะชีสค่ะครีมชีสเปิ้ลใช้300กรัมนะคะนะคะใครไม่มีครีมชีสหรือหาซื้อครีมชีสไม่ได้อะไรเปิ้ลมีวิดีโอสอนทำครีมชีสนะคะเดี๋ยวจะแปะเอาไว้ในลิงก์ข้างล่างนะคะนะสอนทำครีมชีสค่ะใช้แค่นมกับน้ำมะนาวเท่านั้นเองโยเกิร์ตค่ะ100กรัมใครไม่มีโยเกิร์ตก็ให้ใช้นมข้นจืดนะคะหรือวิปปิ้งครีมแล้วก็เพิ่มบีบมะนาวสัก2ช้อนโต๊ะได้ค่ะนะเดี๋ยวไล่เขาเลิศเลยเขียนลงไปจากนั้นค่ะแป้งข้าวโพดค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเรามาปิดแล้วปิดฝานะคะตั้งโปรแกรมค่ะเปิ้ลใช้โปรแกรมนวดนะคะของเปิ้ลเบอร์10โปรแกรมนวดแกรมนวดเบอร์10ของเปิ้ลมันจะนวดและพักแป้งนะคะ1ชั่วโมง30นาทีแต่ว่าเราจะนวดแค่20นาทีพอนะคะเราไม่พักแป้งนะคะเดี๋ยวพอครบเวลา20นาทีหลังจากนวดเสร็จนะคะเราจะกด stop นะคะ stop โปรแกรมนะคะไม่ให้ทำการพักแป้งในเครื่องนะคะมันเปิดเครื่องเลยค่ะเครื่องก็จะผสมนะคะเดี๋ยวจะเปิดฝาให้ดูนะคะติดกล้องเขาก็จะผสมแบบนี้นะคะเดี๋ยวปล่อยให้เครื่องผสมไปเรื่อยๆนะคะถ้าใครมีเครื่องที่เป็นทรงอ้วนๆป้อมๆก็จะได้ชีสเค้กที่หนากว่าของเปิ้ลนะคะของเปิ้ลก็จะได้บางๆหน่อยไม่หนามากก็จะได้เป็นแบนนิดนึงเพราะว่าถังเปิ้ลเป็นถังยาวนะคะเมื่อเครื่องหยุดทำงานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะสต็อปโปรแกรมนี้นะคะเพื่อไม่ให้เข้าสู่โหมดพักแป้งนะคะเปิ้ลกดสต็อปเลยนะคะนะคะเคลียร์แล้วนะเพื่อไม่ให้เขาเข้าสู่โหมดพักแป้งนะคะจากนั้นนะคะเพิ่นจะเอาก้านใบพัดออกนะคะยกขึ้นมาเลยล้างมือแล้วนะเขามีชีสเค้กติดอยู่ก็ไม่เป็นไรจ้า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 นะคะยกออกทั้งสองก้านเลยเพิ่นใช้ตัวตะขอเกี่ยวอะค่ะที่เขาแถมมากับเครื่องเปิ้นเขี่ยตัดฟองอากาศใหญ่ๆเล็กนิดหนึ่งนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะปิดฝานะคะแล้วตั้งอบเลยค่ะปิดฝานะคะเบอร์10นะคะเปิ้นก็ตั้งอบไปที่ประมาณ55นาทีค่ะ55นาทีนะคะแล้วเปิ้นก็กดอบเลยค่ะเดี๋ยวเรารอจนเครื่องร้องเตือนเลยนะคะว่าเสร็จแล้วต
อนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวโอเคครบเวลาแล้วเปิดออกเปิด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 ออกมานะเดี๋ยวเราจะเอาออกจากเครื่องเลยนะคะยกขึ้นให้นี่ยกออกแล้วพักให้เย็นในถังนะคะประมาณ 30-45 นาทีค่ะมันเปิดไว้นิดๆนะเดี๋ยวให้เขาหายร้อนแล้วเราค่อยปิดสนิทนะคะให้มีระบายอากาศจะได้ไม่มีหยดน้ำนะคะน้ำฟิล์มปิดไว้หรือหาอะไรคุมไว้ก็ได้ค่ะให้เขาเย็นเดี๋ยวเขาเย็นแล้วเขาจะยุบลงไปนิดนึงนะคะตอนนี้ชีสเค้กมันก็เย็นสนิทดีแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะคว่ำนะคะเอาออกมาดูกันหาจานที่แบบคว่ำได้อ่ะใหญ่หน่อยฟึ๊บได้ยินเสียงหล่นลงมาแล้วขอให้ไม่แตกโอเคเขาก็จะเป็นสี่เหลี่ยมตามพิมพ์ใช้ถังแบบของเครื่องจีนนะคะแบบที่เป็นถังป้อมๆก็จะได้สูงกว่าของเปิ้ลหน้าของเปิ้ลไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ของมะนาวแล้วก็แต่เปิ้ลว่าเนื้อเขาแห้งไปหน่อยเพราะว่าทำในแบบนี้จะให้ดึงๆเหมือนเราอบในเตาอบอ่ะมันไม่ได้เนาะนะคะมันเครื่องมือมันมีข้อจำกัดก็ได้ชีสเค้กทานแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ